แต่เนี้ยการผมก็เราจะออกคำสั่งแล้วว่าตอนนี้ห้ามพาสายเพิ่มละตอนนี้ท่านรองจักรพันธ์ร่างระเบียบมาแล้วว่าถ้าใครล่าสายเพิ่มเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายเลยโดยถ้าเกิดไม่ได้รับอนุญาตจากกสทช.นะถ้าไม่ได้อนุญาตเนี่ยอยู่ดีคุณมาล่าสายเพิ่มเนี่ยหรือกทม.จะเอาผิดเองตามพรบ.ทางหลวงกับพรบ.ความสะอาดซึ่งมีโทษหนักเลยจำคุกด้วยเขตลาดพร้าวเขาแจ้งปัญหาต้นเหตุสาเหตุการณ์ที่อาจารย์ยังไม่ได้ปัญหาแล้วคงต้องมีคนเข้าลงไปดูอ่ะเข้าใจว่ากู้ภัยลงไปดูแล้วเดี๋ยวคงดูสาเหตุอีกทีนึงแต่ระหว่างนี้คือเหตุผลที่ต้องรีบทำมาแล้วก็แต่มันก็ต้องไปดูเหตุผลว่ามันเกิดจากอะไรกันนะอาจจะเกิดจากความร้อนมันต้องมีแหล่งกำเนิดความร้อนแหละหรือเกิดไฟไหม้ขึ้นได้ซึ่งคุยแต่วิทยุเมื่อวันก่อนการที่ไปบางทีบางการสายมันลุงลังมากมันเกิดการต้านทานหรือว่าสายที่มันบิดงอเนี่ยมันก็เกิดความร้อนขึ้นได้หรือการมารวมกันแบบลุกลุงลังเนี่ยก็เดี๋ยวคงไปหาจุดอีกทีว่ามันเกิดจากอะไรไอ้แหล่งความร้อนเนี่ยแต่คราวที่แล้วมันเกิดจากหม้อแปลงใช่ไหมมันก็ไหม้ก็ต้องไปดูว่าจุดนี้มันเกิดจากอะไรไม่ได้แต่ดูรูปไม่น่ามีหม้อแปลงอยู่นะก็เดี๋ยวไปดูเหตุผลน่าจะเกิดสายไฟใช่สายไฟก็เกิดบ่อยนะคะใช่ใช่ก็มันเป็นก็อย่างที่บอกพอมันลุกลามมีเชื้อเพลิงอยู่สายไฟสายที่สายเก่าเนี่ยมันก็เป็นเชื้อเพลิงที่ดีก็ตัวสนวนมันเยอะอันนี้ก็เป็นตัวที่ก็นั่นคือสิ่งที่สะท้อนเลยว่าทำไมเราต้องรีบจัดระเบียบอาจารย์คือตอนนี้เนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์ถี่ขึ้นถ้านับดูรอบสัปดาห์อาทิตย์ที่แล้วจนไปถึงตอนนี้มันเกิดหลายครั้งมาก5-6ครั้งประชาชนก็อาจจะใจร้อนว่าช่วยเคลียร์ให้มันเร็วกว่านี้ได้ไหมก็เร็วที่สุดแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของคนเดียวถ้าเป็นของกทม.คนเดียวเราตัดหมดแล้วนะแล้วก็ผมคิดว่าจริงแล้วปัญหาคือว่ามันมีหลายหน่วยงานที่ต้องประสานกันถ้าไปตัดผิดเส้นกลายไปตัดเส้นที่ไม่ตายนะมันกลายเป็นประชาชนก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันเนี่ยผมว่าที่คนต้องรอบเดี๋ยวผมไปดูเหตุผลจริงๆว่าทำไมไฟมันติดขึ้นได้แต่เนี้ยการผมก็เราจะออกคำสั่งแล้วว่าตอนนี้ห้ามพาสายเพิ่มละตอนนี้ท่านรองจักรพันธ์ร่างระเบียบมาแล้วว่าถ้าใครล่าสายเพิ่มเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายเลยโดยถ้าเกิดไม่ได้อนุญาตจากกสทช.นะถ้าไม่ได้อนุญาตเนี่ยอยู่ดีคุณมาล่าสายเพิ่มเนี่ยหรือกทม.จะเอาผิดเองตามพรบ.ทางหลวงกับพรบ.ความสะอาดซึ่งมีโทษหนักเลยจำคุกด้วยแต่ว่านี่กำลังรอกฎหมายตรวจคำสั่งให้ละเอียดทีนึงถ้าอย่างน้อยเราหยุดไม่ให้มีสายผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นก่อนแล้วก็ไอ้ต้นเหตุเดี๋ยวดูแต่อย่างที่บอกนี่มันเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องการอย่างแน่นอนแต่อย่างที่เรียนว่ามันอยู่ดีเราไปตัดไม่ได้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปเส้นลาดพร้าวมันมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าด้วยมันลกลุงลังแบบลักษณะแบบนี้เยอะมากอาจารย์จะหาเวลาลองหรือว่าให้มันก็คือเข้าใจว่ามันอยู่ในเขตอยู่แล้วล่ะอยู่ในแผน16เขตที่จะทำนะเพราะฉะนั้นลาดพร้าวมันอยู่แล้วลาดพร้าวพัฒนาอะไรที่เป็นจุดในเมืองเนี่ยเป็นจุดที่เราทำก่อนก็คงลุยเต็มที่แล้วเดี๋ยวสรุปว่าเดี๋ยวจะไปดูเรื่องว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเพราะอย่างน้อยต้องรู้สาเหตุก่อนว่าสาเหตุเกิดจากอะไรได้ป้องกันอนาคตได้ว่าทำไมมันถึงเกิดตรงนี้ถ้าเรารู้สาเหตุเชื่อว่ามันจะช่วยบรรเทาสิ่งที่เกิดขึ้นได้ครับก็พี่ท่านประชาชนถ้ามีตรงไหนที่คิดว่ามีปัญหาก็อย่างว่าแจ้งฟังดูมาได้เลยว่ามีความเสี่ยงนะเดี๋ยวรีบไปเคลียร์ให้ครับโอเคนะขอบคุณนะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องของ